มาเริ่มต้นกันที่สไลด์ที่2นะครับที่เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการเขียนโปรแกรมภาษา j a v าแบบจริงจังนะครับในสไลด์นี้สไลด์นี้ชื่อว่า beginning of java นะครับก็คือเป็นอการเขียนโปรแกรมในเบื้องต้นด้วยภาษา j a v าว่าเราจะต้องรู้อะไรก่อนทั้งหมดเลยในการที่จะเขียนโปรแกรมภาษา Java ได้นะครับตัวแรกที่เราจะต้องรู้จักในการเขียนโปรแกรมภาษา j a v าก็คือ identifier identifier คืออะไร i d e n t i ฟ i e r ก็คือชื่อครับชื่อหรือการตั้งชื่อของสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาษา Java คําว่าสิ่งต่างๆที่อยู่ในจ a v a เนี่ยอาจจะเป็นพวกชื่อของคลาสหรือชื่อของโปรแกรมชื่อของตัวแปรชื่อของเมธอดหรือชื่อของชุดคําสั่งหรือชื่อของค่าคงที่อะไรต่างๆอะไรก็ตามที่เราจะต้องตั้งชื่อขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าการทำา identifier นะครับทีนี้ การตั้งชื่อเนี่ยในภาษาจาวาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่ามีหลักในการตั้งชื่อซึ่งหลักที่ว่าเนี่ยเขาเรียกว่าสร้างขึ้นมาให้เป็นหลักในการที่จะปฏิบัติตามแต่ว่าจะทําตามหรือไม่ทําตามอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ทําตามเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าเอ๊ะทำไมชาวบ้านชาวเมืองเขาทากันแต่ทําไมเราไม่ได้ทาอ่าแลวทีนี้มันจะกลายเป็นโปรแกรมเมอร์ประเภทเรียกว่าโปรแกรมเมอร์อินดี้ที่ชาวบ้านเขาทาแต่เราไม่ทํากันประมาณอย่างนั้นนะครับทีนี้ การตั้งชื่อของสิ่งต่างๆในภาษา j a v านะครับหรือว่าที่เราเรียกว่า identifier เนี่ยมันมีหลักยังไงบ้าง1นงนะครับ1เลยตัวแรกการตั้งชื่อจะต้องขึ้นต้นขึ้นต้นด้วยตัวอักขรไม่ว่าจะเป็น a ถึง z ตัวใหญ่ a ถึง z ตัวเล็กหรือแม้กระทั่ง underscore นะครับไอ้ขีดทั้งล่างเนี่ยหรือกอไก่หรือฮอนกููกหรือว่าตัวอลลาร์ไซน์เท่านั้นคือจะขึ้นต้นด้วยตัวอักขรพิเศษแบบนี้ไม่ได้นะครับเช่น ขึ้นต้นด้วยตัวชาร์ปตัวเครื่องหมายแอสไซน์หมุนๆอย่างเงี้ยแบบนี้ไม่ได้จะต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษรที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กหรือกอไก่ขอไข่อะไรอย่างเงี้ยแต่คงไม่มีใครมาตั้งชื่อตัวแปรเป็นกอไก่ขอไข่อย่างเงี้ยเนาะทีนี้ต่อมานะครับไอเดน i ิฟายเออร์เนี่ยก็ควรจะควรจะประกอบด้วยตัวขระที่มากกว่า1ตัวเช่นต้องมีตัวอักษรหรือตัวเลขอะไรประมาณเนี้ย แล้วตัวอักษรสมมติเราตั้งตัวตั้งชื่อตัวแปรหรือตั้งชื่ออะไรก็ตามเนี่ยที่มันมีมากกว่าหนึ่งตัวอักษรนะครับตัวอักษรตัวแรกจะต้องเป็นตัวตัวอักษรธรรมดาเท่านั้นจะเป็นตัวเลขขึ้นก่อนไม่ได้เช่นตั้งตัวแปรว่าศูนย์ ABC อย่างเงี้ยไม่ได้ขึ้นต้นด้วยตัวเลขไม่ได้นะครับตัวตัวเลขเนี่ยจะต้องอยู่ตรงระหว่างกลางหรือระหว่างเขาเรียกว่าต่อจากตัวอักษรนั่นเองนะครับนี่คือหลักการตั้งชื่อข้อที่2ข้อที่3หลักการตั้งชื่อของอะไรก็ตามในภาษาจาว่า จะต้องไม่ตรงกับตัวคีย์เวิร์ดคำว่าคีย์เวิร์ดในภาษาจาว่าคือมันจะมีคำสั่งบางคำที่เป็นคำเฉพาะหรือรูปแบบเฉพาะที่จาว่ากำหนดไว้แล้วว่าต้องเขียนแบบนี้ต้องทำแบบนี้ซึ่งตัวนี้เขาเรียกว่าคีย์เวิร์ดหรือว่ารีเซิร์ฟเวิร์ดรีเซิร์ฟแปลว่าการจองนะครับเวิร์ดก็คือแปลว่าคำมันเป็นคำที่ Java จาว่าจองไว้อยู่แล้วฉะนั้นเราจะไปตั้งตรงกับตัวคีย์เวิร์ดหรือรีเซิร์ฟเวิร์ดของจาว่าไม่ได้นะครับ แล้วก็การตั้งชื่อในภาษาจาว่าเนี่ยมันจะต้องมีการคำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กด้วยเสมอเช่นตัว A ใหญ่กับ A เล็กเนี่ยมันมีความแตกต่างกันตัวแซดใหญ่แซดเล็กก็มีความแตกต่างกันฉะนั้นการตั้งชื่อต่อไปจะต้องคำนึงถึงตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กด้วยเสมอฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสีข้อหลักๆนะครับในการตั้งชื่อของอะไรก็ตามที่อยู่ในภาษาจาว่านะครับ ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรก่อนนะครับออนด์สกอร์ได้กไก่กได้อลลาร์ซายได้นะครับขึ้นต้นด้วยตัวเลขไม่ได้ตัวเลขจะต้องอยู่ตรงตัวที่2ไม่ต้นไปเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าไปต้องกับคีย์เวิร์ดด้านสุดท้ายก็คือตัวพิมใหญ่ตัวพิมพ์เล็กมีผลมันมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้ไปดูตัวอย่างนะครับการตั้งชื่อสิ่งต่างๆที่อยู่ในภาษาจาวาที่มันถูกต้องตามหลักนะครับถูกต้องตามหลักแต่มันจะเมกเชนหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับอันแรกนะครับ อาจารย์ตั้งชื่อว่า this is okay แบบนี้ก็คือมันถูกครับก็คือขึ้นต้นด้วยตัวอักษรเนาะแล้วก็เป็นตัวอักษรต,ตัวพิมพ์ภาษาอังกฤษอย่างนี้ก็ถูกครับ body slam เนี่ยอาจารย์ตั้งชื่อตั้งชื่อตัวแปลว่า body slam ซึ่งเป็นตัว b ใหญ่ตัว s ใหญ่อย่างนี้ไม่มีปัญหาครับถูกต้องหรือว่าตั้งชื่อว่า my name my underscore name นะครับแบบนี้มี underscore ขั้นอย่างนี้ก็ได้ครับหรือ my money มี underscore ด้วยมีตัวลสายด้วย,วย,วยแบบนี้ก็ถูก ก็คือมันไม่ได้ผิดตามไม่ได้ผิดหลักของการตั้งชื่อใดๆก็ตามหรือจะขึ้นต้นด้วยดอลลาร์ไแบบนี้ครับดอลลาร์สไทอีสกูดอย่างเงี้ยก็คือเป็นพูดง่ายดอลลาร์ไคือเงินเนาะเงินดอลลร์โอ้ยมันดีเหลือเกินเนะี่ยตั้งชื่อตัวแปรอย่างเงี้ยแบบนี้ก็ถูกหลักครับถูกหลักอันเดอร์สกอร์ s t d อันเดอร์สกอร์แบบนี้ก็ได้ครับมีมีใช้ในหลายๆภาษาก็มีการตั้งชื่อแบบนี้เหมือนกันหรือแคปิตอลเลตเตอร์ลงลงท้ายด้วย s ด้วยเป็นตัวพิมพ์ใหญ่หมดเลยแบบนีี้้้ก็ได STD อย่าง ทั้งหมดเลยครับหรือจะตั้งชื่ออยู่ยาวๆ this is an instance of very long identifier อะไรก็ตามมันก็จะยาวๆอย่างนี้ถามว่าได้ไหมได้ครับไม่ผิดจะว่าก็ไม่ได้ compile error นะครับเพราะฉะนั้นมันใช้งานได้ตามปกติแล้วก็ตั้งชื่อเป็นตัวแปลว่าตัวแปลภาษาไทยอย่างเงี้ยก็ได้หรือเงินบาทและมีตัวตัวเครื่องหมายตัว B ไอตัวบาทเนี่ยอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันครับอันนี้คือตั้งชื่อขึ้นมาเนี่ยจะขอย้อนกลับนิดนึง มันไม่ขัดกับหลักของการตั้งชื่อ4ตัวนี้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยไม่ขัดไม่ขัดกับการตั้งหลักการตั้งชื่อทั้ง4ตัวนี้แบบนี้เรียกว่าการตั้งชื่อหรือการอดเดนติฟายเออร์ที่ถูกต้องที่ถูกต้องตามหลักแต่ทีนี้ถ้าอันที่ไม่ถูกต้องละ่ะตัวอย่างเช่นตัวนี้ครับอันนี้ไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่ามีเครื่องหมายวงเล็บเครื่องหมายวงเล็บเป็นอักขระพิเศษ,ษใช้ในการตั้งชื่อไม่ได้10 student เลข10มือนขึ้นต้นาการตั้งชื่ออะไรก็ตามขึ้นต้นด้วยตัวเลขไม่ได้ นะครับดอลลาร์ซายไม่ใช่ดอลลาร์ซายเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์ std off อย่างเงี้ยแบบเนี้ยก็ไม่ได้นะครับเพราะมีเครื่องหมายเปอร์เซ็นต์คำว่า for for ตัวเนี้ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นมันไป,นนปนตรงกับคำสั่งหรือไปตรงกับคีย์เวิร์ดในภาษา Java นะครับหรือือใช้เครื่องหมาย question mark ไม่ได้ static ไม่ได้ static ไม่ได้เพราะว่า uh, static เป็นคีย์เวิร์ดนะครับ protected ก็เหมือนกัน protected ก็เป็นคีย์เวิร์ดเหมือนกัน หรือตั้งชื่อแบบโอ้กูตั้งชื่ออะไรไม่ออกแล้วตั้งคิดอะไรไม่ออกตั้งชื่อว่า go to hell ไปลงนรกซะแล้วเว้นวรรคด้วยแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีเว้นวรรคหรือกระทั่งตั้งชื่อว่า a บวก b แบบนี้ก็ไม่ได้เพราะมันมีเครื่องหมายบวกนั้นแบบนี้คือไม่ตรงนะครับไม่ตรงตามตามหลักของการตั้งชื่อในภาษาชาวบ้าแบบนี้จะทําให้โปรแกรมคอมพล์ไม่ผ่านเลยนะครับคอมพล์ไม่ผ่านเลยฉะนั้นต้องต้องทำความเข้าใจนะครับว่าแต่ตั้งชื่ออะไรก็ตามนะครับห้าม ห้ามตั้งตรงกับคีย์เวิร์ดให้ตั้งขึ้นด้วยตัวอักษรนะครับแล้วก็ไม่ควรตั้งชื่อเป็นภาษาไทยจริงมันไม่ทั้งภาษาไทยด้วยซ้ำมันไม่ควรจะเป็นภาษาไทยเลยแหละนะครับแต่ว่าได้นะตั้งได้ไหมได้แต่ว่าไม่ควรหรือขึ้นต้นด้วยดอลลาร์ซายกับอันเดอร์สกอร์อย่างเงี้ยได้นะครับทีนี้ในทางทฤษฎีมันถูกต้องแบบเมื่อกี้แต่ในทางปฏิบัติละ่ะปฏิบัติในโลกความเป็นจริงอ่ะเขาทํำยังไงนะครับเขาทำยังไงนะ การ i d e n t i f i e r ในทางปฏิบัตินะครับในความในในที่โปรแกรมเมอร์คนอื่นเขาทำมาเนี่ยคือเขาบอกว่ามันควรจะอาจารย์จะขีดเส้นใต้ว่าควรจะนะครับควรจะเป็นยังไงเช่นชื่อคลาสหรือชื่อโปรแกรมของเราเนี่ยมันควรจะขึ้นต้นด้วยตัวอัษรตัวพิมพ์ใหญ่นะครับตัวอัรตัวพิมพ์ใหญ่ในทุกๆคําตัวอย่างเช่น คำว่า hello world hello ก็คำหนึง world ก็ Whoa, ここคำหนึง่งใช่ไหมครับขึ้นต้นงได้พิมพ์ใหญ่ตัว h แล้วก็ตัวแต่แบบนี้เรียกว่าการตั้งชื่อคลาสเราเห็นแบบนี้เราจะคือถ้าคนที่เขียนเป็นสแตนดารเดียวกันเขาจะรู้ว่าอ๋อนี่คือชื่อคลาสนะหรือชื่อโปรแกรมนะเช่น string ตัว s ใหญ่ buffer reader buffer ตัว b ใหญ่ reader ตัว b ใหญ่เพราะว่าคนละคำไอ้ตัว r ใหญ่คนละคำกันถ้ามันมี3คํค Input Stream Leader มันมี3คำก็ตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ก่อนตัวใหญ่ก่อนแบบนี้เรียกว่าคาเมล c a เคสก็คือตัวใหญ่ก่อนแล้วก็มาเล็ก,แล,ก,ลกแล้วก็ตัวใหญ่แล้วก็มาเล็กแล้วก็ตัวใหญ่อย่างเงี้ยมันเหมือนหลังอูดอะคาเมลคาเมลก็คืออูดนะครับก็คือเหมือนหลังอูดมันจะใหญ่ๆ่เล็กเล็กอย่างงี้นะครับหรืออันนี้คือชื่อคลาสไปแล้วเนาะต่อไปชื่อตัวแปรหรือชื่อมีตดชื่อตัวแปรที่เราเอา,เอาไว้ใช้ในการเก็บค่าเนี่ยมันควรจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์เล็กอ่าถ้าคลาสจะขึ้นต้นด แต่ถ้าเป็นชื่อควรจะเป็นตัวพิมพ์เล็กในคำแรกนะครับแล้วคำต่อไปค่อยขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เช่นคำว่าเขาอันนี้มีคำเดียวเป็นตัวเล็กหมดคำว่าเ yeah ยียมีคำเดียวเป็นตัวเล็กหมดแล้วก็คำว่า Max กซ m นำแม็กนึ่งคำนำ um ก็1คําคำนะครับฉะนั้น คำว่า max จะเป็นตัวเล็กก่อนแล้วตัว n นะครับนำก็จะเป็นตัวใหญ่ขึ้นอันนี้จะเป็น t a ต d a า d ในการตั้งชื่อพวกตัวแปรหรือว่าเมอดต,อต่ต่างๆของจ a ว่าเช่นหรือ day of week มี3คำเห็นไหมครับ day of week day ก็ตัวเล็ก o f ตัว o ตัวใหญ่ W ตัวใหญ่แบบนี้นะครับหลักการก็จะเป็นประมาณน,นี้กับอีกหลักการหนึ่งก็คือว่าการตั้งชื่อควรจะต้องทำให้สื่อความหมายนะครับสื่อความหมายเช่น age นะครับ number of r o w ก็คือ number of r o w ก็คือจานวนของแถว First Name, Last Name แบบนี้มันสื่อความหมายเวลาเราเขียนโปรแกรมเราก็จะได้เขียนได้ง่ายแต่ไม่ใช่ความหมายทางจิตใจไนดะ้อย่างเช่นเอาชื่อบุคคลเอาชื่อสิ่งของมาตั้งชื่อในโปรแกรมเช่นคิดถึงคนชื่อออยคิดถึงคนชื่อแอนคิดถึงโจโจ้พิกาจูอะไรอย่างเงี้ยคือพวกนี้มันจะเป็น มันไม่ได้สื่อความหมายอะไรขนาดนั้นฉะนั้นมันก็ไม่ควรที่จะามาตั้งชื่อเป็นชื่อตัวแปรนะครับอันนี้คือหลักการในการตั้งชื่อตัวแปรในทางทฤษฎีที่เราอธิบายไปและในทางปฏิบัติมันควรจะเป็นยังไงถ้าเราตั้งได้ตามนี้นะครับโปรแกรมเมอร์ทั่วโลกเขาใช้มาตรฐานคล้ายๆแบบนี้ฉะนั้นเวลาเราไปดูโค้ดของคนอื่นเราอ่านโค้ดคนอื่นหรือเราเขียนโค้ดให้คนอื่นอ่านเนี่ยเขาจะเข้าใจงานเราได้มากขึ้นนะครับ